ับสวัสดีครับเพื่อนๆเมก้าบอนไซครับเมื่อกี้พ่อคุยด้วยครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆชาวเมก้าบอนไซแล้วก็วันนี้มาดูตะโกนะเป็นตะโกที่ผมไปเอามาจากอ่อนนุชอ่ะนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับได้มีโอกาสดีได้มาทำคลิปแล้วนะครับเรื่องของตำแหน่งกิ่งต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันมีตำแหน่งที่มันหายไป นะครับมันมีตำแหน่งที่หายไปอันนี้ก็มันก็ทิ้งกิ่งไปนะทางด้านนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการบังคับให้มีการแตกตาใหม่เนี่ยนะครับผมก็คงจะต้องบวชใหม่นะครับบวชใหม่แล้วก็นะอาจจะมีขึ้นทางซ้ายเนี่ยผมดูแล้วลักษณะของการขึ้นกิ่งเนี่ยนะทางซ้ายน่าจะต้องมี2กิ่งไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดทิ้งนะ2กิ่งนี้อ่ะมาดูใกล้ๆนะอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองนี่แหละนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดไม้ทิ้งมากนะเสียดายนะมันก็ถ้าปล่อยไว้มันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรนะเพราะว่าไม้มันลักษณะคล้ายๆเอ็นชายนะครับคล้ายๆเอ็นชายนะครับกิ่งเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นซ้ายนะเต้ามันก็ใช้ได้ครับเต้ามันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเรามาสร้างรายละเอียดนะครับกิ่งนี้ก็เต้าก็ชูใช้ได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดมันไม่สวยนะครับเราก็ต้องตัดต้องทดกันใหม่นะเพื่อที่จะสร้างรายละเอียดให้มันดูสวยงามมีตาต่างๆก็มีแตกให้เราแล้วหูข้างบนเพิ่งจะสังเกตเนี่ยผมลวดแทบจะมิดเลยข้างบนนี่ผมลวดปิ้นเลยเส้นนิดเดียวไม้ต้นนี้อยู่ในกระถางมาตก20ปีได้นะนะแน่นอนครับเดี๋ยวกิ่งแรกที่ผมจะต้องตัดทิ้งก็คือกิ่งหน้ากิ่งนี้นะครับตัดทิ้งนะเพื่อเป็นการเปิดหน้าไม้นะครับกิ่งหน้าตัดทิ้งเลยกิ่งแรกแล้วก็ตรงนี้มันมีเต้าของกิ่งที่มันตายไปเปลือกนี่กรอบมากเลยครับก็แสดงถึงความเก่าแก่ของไม้จับนิดหน่อยนี่เปลือกนี่หลุดติดมือมาเลยนะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้แกะซากเล่นดีไหมเนี่ยไหนๆมันก็ตายเป็นแง่งขึ้นมาแล้วมันก็ตายในกล้องเห็นไหมเห็นแต่กิ่งล่างมันจะต้องเขี่ยงกันใหม่นะเขาเรียกบวชนะอย่างนี้เขาเรียกบวชนะบวชกันใหม่นะแขนงอันนี้มันก็จริงแล้วเราจะต้องทำทางด้านหลังก่อนมันก็มาอยู่หน้าเห็นไหมครับแล้วก็ง่ายๆแล้วก็ตัดทิ้งนะตัดทิ้งกิ่งนี ตัดทิ้งแล้วก็นะรอแขนงก
หลายคนเขาชอบเปลือกนะครับชอบเปลือกที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมเอาเปลือกทิ้งหมดแล้วเนี่ยจับนิดจับหน่อยหลุดจับนิดจับหน่อยหลุดมันเป็นอุปสรรคในการทำงานดูที่เนี่ยจับนิดเดียวนะครับจับนิดเดียวหลุดละนะครับมันก็ทำให้เราผมรู้สึกว่าผมจะเล่นไม่สนุกอ่ะจับนิดจับหน่อยก็ไม่ได้ของเล่นนะเนี่ยจับแตะหน่อยหลุดแตะหน่อยหลุดนะเป็นอาจารย์เชนเนี่ยอาจารย์เชนเขาจะไม่จับต้นเลยนะเขาจะไม่จับเลยเขากลัวเปลือกหลุดไอ้ผมเห็นเปลือกแล้วแม่หมั่นไส้อยากจะเอาออกให้หมดเลยเอาให้ต้นเกลี้ยงเลยอันนี้ก็มาก็บังคับการแตกเลี้ยงเต้ากิ่งกันอีกสักหน่อยเอาอีกแล้วนิสัยผมนิสัยเดิมนะเลี้ยงเต้ากิ่งอันนี้อีกเห็นไหมครับเริ่มลงแล้วนะครับมีอันเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันเอ็นชายลักษณะคล้ายๆนั้นนะครับเพราะไม้มันมาทรงนี้แล้วอ่ะแล้วก็ทํามันไปตามต่อแล้วนี่อยากจะบังคับกิ่งให้มันมีกิ่งขวานี่มันมีหลังเลยเนี่ยนะครับมันมีหลังมีซ้ายแล้วไปหลังเดี๋ยวตัดแขนงออกให้หมดก่อนตัดแขนงออกให้เรียบไหนเราจะจัดระเบียบใหม่แล้วตัดแขนงออกให้เรียบไปเลยสังเกตกิ่งมันยังเนี่ยถ้าเกิดดูเพื่อนๆดูถ้าดูจริงๆมาดูใกล้ๆเห็นตัวเป็นๆ นะครับเราจะเห็นว่ากิ่งเนี่ยมันเล็กนะเต้ามันเล็กนะเต้ามันเล็กมันก็ไม่สวยไงซ้ายใช่ไหมซ้ายถ้าเราจะฝืนนะแล้วถ้าเราจะฝืนนะซ้ายหลังซ้ายหลังนะซ้ายหลังขวาถ้าเราจะฝืนนะนะแต่ว่าผมดูแล้วมันเราไม่น่าจะฝืนไม้หรือยังไงซ้ายหลังขวาเป็นไงครับดูแล้วโล่งขึ้นไหมที่ผมตัดแบบนี้ผมจะเลี้ยงเต้าใหม่นะเนี่ยครับซ้ายหลังเหรอซ้ายหลังเหรอเห็นไหมครับเต้ามันเล็กใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับกิ่งที่หนึ่งนะครับกิ่งที่หนึ่งเห็นไหมครับกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองขึ้นไปเนี่ยนะครับเต้ามันยังเล็กไปหน่อยถ้ากิ่งไอ้เต้ากิ่งที่สองนั่นน่ะพอใช้ได้นะเพราะว่าช่วงต้นน่ะมันช่วงเลี้ยวแล้วนะครับแต่ว่าเต้ากิ่งที่หนึ่งเนี่ย
นะมันยังเล็กอยู่ถ้าเกิดเทียบขนาดจากต้นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะเอาให้มันสวยงามนะครับขนาดกิ่งให้มันเหมาะสมกับลำของต้นนะผมก็มองว่าเราก็ควรที่จะต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยให้กิ่งโตขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยเขียงแล้วก็มาทำแขนงกันนะเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นบอนไซนะครับมองภาพอะไรไม่ออกนะครับให้นึกถึงความสมดุลเป็นหลักหรือพูดกันง่ายๆนะครับการทำทรงต้นเนี่ยนะครับพูดกันง่ายๆเลยหลายครั้งที่ผมเคยพูดมาซ้ายขวาแล้วก็หลังนี่คือหลักการของมันนะซ้ายขวาหลังแล้วก็เติมหน้าแล้วก็ขึ้นใหม่ซ้ายขวาหลังแล้วก็เติมหน้านะครับอย่าให้กิ่งมันตรงกันแล้วค่อยๆขึ้นเรียงกันขึ้นลงไปนับจังหวะแต่ละจังหวะก็ให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันก็จะไปจบตรงที่ยอดนี้ครับหรือว่านะครับเราจะเอามาเป็นขวาซ้ายหลังก็ได้นะครับขวาซ้ายหลังหน้าหรือว่าซ้ายขวาหลังหน้าวนไปเรื่อยนะครับก็นะเนี่ยน้ำนี่คือหลักการนะครับในการสร้างบอนไซนะครับแต่ทีนี้ว่านะถ้าเกิดเราได้ทรงไม้เอี้ยวไม้เอ็นนะครับผิดรูปผิดร่างผิดประหลาดนะครับแปลกตาเนี่ยนะครับเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาเล่นเนี่ยยังจะมองภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นต้นไหนที่มองไม่ออกก็ปล่อยไว้ก่อนนะที่ส่งมาให้ผมดูในช่องแชทนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับฝึกทำทรงต้นให้เป็นก่อนให้มันได้ครบก่อนซ้ายขวาหลังหน้านะครับทำตรงนี้ให้มันครบก่อนนะครับหลายๆคนยังทำไม่ได้นะครับไอ้ซ้ายขวาหลังหน้าเนี่ยนะครับยังขึ้นไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นขึ้นให้เป็นก่อนซ้ายขวาหลังหน้านะครับแล้วเราค่อยมาหัดเล่นทรงอย่างอื่นกันนะครับหรือพูดกันง่ายๆนะครับหรือพูดกันง่ายๆว่าขวาซ้ายหลังหน้าซ้ายขวาหลังหน้าเอาให้มันรอดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามหัดขึ้นทรงนะครับส่วนข้างบนนะเดี๋ยวกิ่งนะครับเดี๋ยวจะทำซ้ายหลังนะครับซ้ายหลังขวาก่อนนะนะครับซ้ายหลังขวาเอากิ่งขวาเนี่ยเหลือไว้ก่อนก็แล้วกันเอ้ยเอากิ่งหลังเหลือไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาไว้ดูอีกทีนึงแต่ว่าข้างบนเนี่ยนะครับกิ่งข้างบนเนี่ยผมคงต้องตัดทิ้งทั้งหมดเลยเพื่อที่จะรอเขาเรียกว่าบังคับนะครับบังคับให้มันมาแตกทางด้านนี้บ้างนะทางด้านนี้มันก็มีตาอยู่นะครับก็ต้องตัดทิ้งนะเพื่อเป็นการบังคับนะไม่งั้นไม้มันไม่แตกมันก็จะแตกเฉพาะไอ้ตรงปลายเนี่ยนะครับแตกเฉพาะตรงปลายจะขยับกล้องพยายามเปลี่ยนมุมกล้องนะมันสะท้อนแสงนะถ้าเราไม่ตัดอุ้ยถ้ามันเราไม่ตัดตรงปลายมันเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันจะไม่ออกนะผมอยากให้มันมีตำแหน่งตาออกตรงนี้บ้างเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆเราก็ต้องตัดทิ้งนะเพราะอยากให้มีตำแหน่งอื่นออกมาบ้างอย่างเงี้ยอันนี้เหลือไว้นะอันนี้เหลือไว้นะพอดูแล้วมีจังหวะนะดูแล้วมีจังหวะซ้ายแขนงขวาอันนี้เหลือเผื่อไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับกิ่งหลังเนี่ยซ้ายหลังเนี่ยผมเผื่อไว้ก่อนนะนะครับแล้วค่อยมาขึ้นอะไรตรงนี้อีกทีนึงอันนี้เผื่อไว้ก่อนนะครับตัดเมื่อไหร่ก็ตัดได้นะแต่ว่าถ้าพอมันดูแล้วพอไปได้นะก็ไม่อยากตัดนะอันนี้แขนงด้านซ้ายอันนี้แขนงด้านขวานะครับเลี้ยงเต้ากิ่งนี้กะเอาระยะเลยเนี่ยกะเอาให้ได้เลยอ
ันมีติ่งอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆผมไม่อยากจับกล้องมากครับมันยังไม่มีการสั่นอันนี้แขนงแรกอันนี้แขนงที่2อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็อันนี้เลี้ยงกิ่งหลักเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องแต่งแผลตรงนี้นะครับแล้วก็กิ่งอื่นข้างบนแล้วตัดทิ้งหมดเลยเอาให้เหลือแต่ต้นให้มันเหมือนมะขามต้นนู้นนะครับเห็นไหมครับไกลๆนะครับซูมภาพเข้ามาให้มันเหลืออย่างนั้นนะครับแล้วเราค่อยมาขึ้นทรงกันก็ลักษณะเดียวกันการบวชไม้ก็เป็นแบบนี้ครับบวชไม้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่ตะโกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับที่เหลือใส่เลยครับนะครับใส่ล็อกเลยใส่ล็อกเกอร์ไปเลยนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็อย่างว่าครับแต่งเอาไอ้ตรงที่มันตายอ่ะนะครับออกให้หมดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้กระตุ้นการแตกตาใหม่เนี่ยมันทิ้งกิ่งมันตายไปแล้วตัดออกให้เรียบเลยนะกระตุ้นมันนะให้มันแตกใหม่มะขามนี่ตัดไว้ 2-3 อาทิตย์แล้วยังไม่แตกเลยเพิ่งจะแตกแดงๆเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม้อมลวดนะก็คือเปลือกมันอมลวดเข้าไปมิดเลยเนี่ยเขาเรียกไม้อมลวดเพื่อนๆที่ถามผมมาว่าแกะลวดเมื่อไหร่จะแกะลวดทำไมถึงเข้าลวดเพื่อเปลี่ยนองศาไม้ก็คือการดัดกิ่งหันเหนะครับก็คือการเข้าลวดนะครับพอเข้าลวดปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าลวดปุ๊บเนี่ยเราจะได้หันเหกิ่งของต้นไม้ได้นะครับเข้าลวดขนาดไหนนะครับลวดก็ต้องเล็กกว่ากิ่งไม้หน่อยนึง นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาลวดเส้นขนาดเนี้ยเอามาดัดกิ่งแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้นะครับมันเล็กเกินไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแกะลวดจะแกะลวดไงก็ดูนะครับดูว่าไอ้เปลือกไม้เนี่ยมันขึ้นมาเสมอกับลวดแล้วหรือยังนะถ้ามันเริ่มขึ้นมาเสมอกับลวดนั่นคือเราก็แกะลวดได้แล้วนะหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าการทำบอนไซเข้าลวดเพราะอะไรนะก็คำตอบสุดท้ายนะครับเข้าลวดเพราะต้องการหันเหกิ่งนะหันเหกิ่ง เปลี่ยนองศากิ่งอันนี้คือเหตุผลของการเข้าลวดไม่ใช่เข้าลวดเพราะความสวยงามนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับนะไม่ใช่เห็นเข้าลวดกันเข้าลวดบ้างนะแต่ว่าไม่รู้หรอกเข้าลวดเพราะอะไรนะหลายคนไม่รู้จริงๆนะครับเพื่อนๆหลายคนไม่รู้จริง
ครับตัดกิ่งเล็กๆออกให้หมดเลยนะครับเอาให้เหลือกิ่งเดียวอ่ะนะเพราะว่าเราต้องการบังคับข้างล่างด้วยนี่เนี่ยสำคัญเราต้องเอาข้างล่างออกมาให้ได้กิ่งถ้ากิ่งข้างล่างไม่ออกมานะนะต้องมีการเจาะร้อยมีการทาบเนี่ยงานเข้าเลยนะตะโกนเป็นไม้โตช้าด้วยนะถ้าเรามามัวเจาะร้อยมัวอะไรเนี่ยคือถ้ามันจำเป็นอ่ะมันก็ต้องทำแต่ว่าถ้าเราเลี่ยงได้นะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจาะร้อยมาทาบนะครับถ้าเราเลี่ยงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำก็อย่างที่บอกนะครับก็นั่นแหละนะเดี๋ยวพาไปดูไกลเนี่ยครับเนี่ยนะครับฟอร์มเขานะครับทรงเขาไซส์หลังนะครับเดี๋ยวมาบังคับกิ่งขวากันทั้งทีนะมาจอกให้เรารู้ป่าเดี๋ยวเราบังคับกันโอ้ย24ทีแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปดูต้นมะขามแป๊บนึงเนาะเนี่ยครับมะขามตอนนี้เริ่มมีตุ่มแดงๆเล็กๆนะครับเริ่มมีตุ่มแดงๆเล็กๆให้เราเห็นนะครับไม้มันเก่านะครับอยู่ในกระถางตก20ปีเนี่ยนะครับกว่าที่มันจะแตกเนี่ยโอ้โหช้ามากอ่ะแวะไปดูของเฮียโง่ที่เฮียโง่ให้ผมมาเนี่ยครับเริ่มต้นจากรากเลยนะครับของเฮียโง่นะครับผมนะครับเลี้ยงกิ่งซ้ายอันนี้เป็นต้นคู่นะโอ้โหเป็นต้นที่ผมไม่เป็นทรงที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำเลยต้นคู่แล้วผมเลี้ยงต้นใช่ไหมต้นนี้หนึ่งนะเนี่ยมาคัดกิ่งแล้วคัดกิ่งเอามาทำใหม่นะครับเตรียมทำรายละเอียดนะครับที่เฮียโง่ให้ผมมาเดี๋ยวดูไกลๆนี่ครับนะพอใช้ได้เนาะพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทำรายละเอียดกันแล้วก็เลี้ยงต้นอุ้ยมือผมก็ชอบโดนกล้องอยู่ด้วยนะครับเลี้ยงต้นไอ้น้อยๆเนี่ยนะครับให้มันนะมันจะได้เป็นต้นคู่แบบสมบูรณ์แบบโอเคครับก็คุยให้กับเพื่อนๆฟังนะของปากของคอนะของปากของคออีกคลิปนึงนะครับช่วงเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำๆเนี่ยเราก็จะได้เอาไม้ต้นเล็กๆนะครับไม้ต้นเล็กๆมาทำนะครับในยามค่ำคืนนะครับต้นนะครับต้นใหญ่ๆก็นะครับทำช่วงตอนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วค่ำๆก็ทำไม้เล็กๆกันนะเดี๋ยวนี้มีอีกต้นนึงนะครับที่ผมจะต้องทำนะครับตะโกให้มันเสร็จก่อนมืดก็เดี๋ยวผมขอทำคลิปให้ดูแค่ต้นเดียวก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเวลาว่างๆผมก็จะมาสรุปแบบของเฮียโง่แบบเนี้ยนะครับแต่หลักการบวชไม้นะครับก็ใช้หลักการนี้แหละครับไม้จบแล้วที่จะต้องบวชใหม่ทําใหม่เนี่ยก็ใช้หลักการนี้แหละครับดูทรงนะค่อนข้างลําบากนะยิ่งไม้ทิ้งกิ่งด้วยเนี่ยนะครับแก้ไขกันแล้วก็ดูทรงกันค่อนข้างลําบากโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนอีกต้นนึงเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ